วัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนในการมาอัดคลิปรีวิวกิจกรรมโครงการธุรกิจการศึกษาของพี่ๆม.5ในวันนี้ค่ะเชิญดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวพวกเรา2คนจะพาไปชมซุ้มและบูธในการขายอาหารของพี่ๆม.5ไปดูกันเลยค่ะมาดูที่ร้านแรกกันเลยนะคะชื่อร้านลูกชิ้นนึ่งหนึ่งเดียวในย่านนี้ราคาไม้ละ5บาทเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ๆเขากันเลยค่ะพี่ได้แรงบันดาลใจยังไงในการที่จะที่ร้านต่อไปกันเลยค่ะมาต่อกันที่ซุ้มที่2กันเลยนะคะชื่อร้านกบขาวค่ะเป็นสัมภาษณ์ที่เขาเลยค่ะไปอยู่ตรงพี่เขาเลยนะไม่ดีคุณมาต่อที่ร้านกันต่อไปเลยนะคะเป็นร้านอะไรคะชื่อร้านไก่แซ่บค่ะเราไปดูกันเลยนะคะไปค่ะมาถึงเขาไหมเฮ้ยมีคนไหนมาตีมีสัมพันธ์ข้างหลังเถอะหลังร้านเขาบริสต็อกเด้อไปก่อนเลยเรามาสัมภาษณ์พี่เขาเลยนะคะไก่ทอดว่ามันเป็นอาหารที่เล็กส่วนมากชอบทานมันเป็นของทอดมันกินง่ายแล้วมันก็มีแบบพวกผงปาปริก้าพวกซอสพวกอะไรซึ่งส่วนมากเด็กๆจะชอบแล้วราคาก็ถ้าเป็นปีกไก่ก็อยู่ที่4ชิ้น5บาทถ้าเป็นมันก็อยู่ที่7ชิ้น5บาทค่ะรสชาติอร่อยค่ะแน่นอนก็มาชิมกันได้นะคะที่ร้านที่อยู่ที่ร้านทับ13ค่ะขายอินเสิร์ตอุ้ยมันหมดแล้วยี่สิบนี่มันทำไมน่ะป้องก็มาต่อที่ร้านต่อไปเลยค่ะชื่อร้านชิมบินค่ะไปสัมภาษณ์พี่เขากันเลยค่ะขอพี่เขายืดก่อนยืดก่อนยืดเสร็จแล้วถ่ายหน้าถ่ายภาพถ่ายภาพพี่เขาที่ยืดเดี๋ยวมาดูแข่งกันหนูใจเนี่ยเอ้าแล้วมาสัมภาษณ์พี่เขากันเลยนะคะลูกชิ้นร้านพี่แตกต่างจากร้านแรกยังไงคะร้านแรกเป็นลูกชิ้นนึ่งใช่ไหมครับร้านนี้เป็นลูกชิ้นปิ้งครับแล้วน้ำจิ้มเด็ดยังไงคะน้ำจิ้มไม่ค่อยเด็ดครับคนขายเด็ดกว่าราคาเท่าไหร่คะไม้ละ10บาท5บาทก็มีครับก็มาอุดหนุนพี่เขาเยอะๆนะคะครับค่ะร้านเด็กเส้นค่ะเราไปสัมภาษณ์พี่เขาเลยนะคะค่ะโอ้ยเกี่ยวไปสัมภาษณ์พี่เขากันเลยนะคะพี่ได้แรงบันดาลใจยังไงในการตั้งชื่อร้านโอ้โหได้เลยคำตอบยากพอสมควรครับผมมึงจะปากอะไรสัสแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อก็คือแบบว่ามังม่าเป็นเส้นใช่ไหมคะตั้งชื่อเด็กเส้นแล้วมังม่าเนี่ยอร่อยไหมคะยำมังม่าอะไรอร่อยไหมพูดอย่างนี้ต้องลองครับโอ้งั้นเราก็ต้องลองมาซื้อกันนะคะกับร้านเด็กเส้นนะคะพี่ม.5 ทับ13 ม.5 ทับ13นะคะถ้าใครอยากชิมก็มาชิมได้นะคะมีบานขายบานขายหมดขอทานหน่อยค่ะสภาพเป็นไงบ้างครับผมนะครับพี่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 ครับ
เขาทำ